สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกันนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปยังงานมหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอย่างงาน Thailand International Motor Expo 2015ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมายังบูธค่ายรถยนต์ชั้นนำอย่าง Mazda ครับซึ่งในงานนี้ทาง Mazda ก็ได้ขนเอารถยนต์หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งบรรยากาศบริเวณบูธ Mazda จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไฮไลท์สำคัญซึ่งพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการเผยโฉมรถยนต์รุ่นใหม่3รุ่นโดยคันแรกนั่นก็คือ All New Mazda MX-5 Generation ล่าสุดรถยนต์สปอร์ตโรดสเตอร์เปิดประทุนที่ขายดีที่สุดในโลกซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี Sky Active และเครื่องยนต์ Sky Active เบนซินขนาด 2000cc อีกคันหนึ่งนั่นก็คือ All New Mazda CX-3 รถยนต์ฟรีสไตล์ Crossover ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Sky Active เบนซินขนาด 2000cc และเครื่องยนต์ Sky Active Diesel 1500cc และคันสุดท้ายก็คือ All New Mazda 2รถยนต์นั่งสปอร์ต Compact Car รุ่นใหม่ปี2016ที่มาพร้อมกับแบรนด์ Ambassador อย่างนายณภัทรเสียงสมบุญซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มากความสามารถแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของมิสเตอร์ฮิเดซุเกะทาเกซุเอะประธานบริหาร Mazda Sales ประเทศไทยจำกัดคุณทีเพิ่มพงพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Mazda Sales ประเทศไทยจำกัดและนายณภัทรเสียงสมบุญแบรนด์ Ambassador All New Mazda 2ที่พูดถึงงานในวันนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยครับ We have three main products which is the CX-3 we just launched 3 weeks ago and alsoAt this moment, we announced the price reduction of Mazda 2, utilize the new tax ratio. ครับก็ในงาน Motor Expo เนี่ยนะครับเรามีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง3รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือตัว Mazda CX-3 ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นการเปิดแสดงในงาน Motor Expo นะครั้งแรกนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือการปรับราคาของรถ Mazda 2ใหม่นะครับรุ่นปี2016นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ปรับตามเงื่อนไขของภาษีใหม่ซึ่งจะเริ่มปีหน้านะครับแต่เราเสนอราคาของปีหน้าที่จะปรับลดลงเนี่ยในวันนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือรุ่น MX5 นะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็3รุ่นนี้นะครับเราก็มีเป้าที่จะสำหรับยอดจองในงานอยู่ที่ 5,000 คันนะครับคิดว่าทำได้ครับไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยจะมีอะไรคล้ายคลึงกับ Mazda คือจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกกำลังกายใส่ใจตัวเองแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะนะครับเล่นดนตรีอะไรพวกนี้ซึ่ง Mazda เนี่ยนำเสนอเทคโนโลยีพวกนี้ครบหมดเลยในตัวรถนะครับผมกับ Sky Kit ตัวใหม่ครับวันถ่ายโฆษณาผมก็ได้ลองขับทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมมันทั้ง2รุ่นแล้วคือperformance เขาเนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศบูธ Mazda ในงาน Motor Expo ครั้งที่32ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่บูธ Mazda ในงาน Motor Expo ครั้งที่32ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ธันวาคมครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ